ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับวันนี้ไปตรวจราชการที่พะเยาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีครม.สัญจรใช่ไหมครับปรากฏว่านายกก็ต้องไปดูครับมีโอ้โหมันหลายอย่างที่ต้องดูเขาไปพื้นที่จังหวัดทางเหนือตอนบนเนี่ยนะครับโอ้มีโขงฮะแล้วก็ประชุมครม.ทีนี้พอท่านค้างคืนนะฮะที่เชียงใหม่นายกกับท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะก็มาโดยรถยนต์จากเชียงใหม่มาพะเยาฮะวันนี้ใช้ทะเบียนกอไก่บใบไม้6868นะแต่วันนี้ไม่ทันละมั้งหลายท่านหลายท่านชอบออฟเอาไปไปงวดหน้าไปงวดหน้านะฮะนักข่าวก็บอกว่าระหว่างทางนายกก็แวะพักนะครับที่ปั๊มปรากฏนักท่องเที่ยวประชาชนตื่นเต้นสิฮะนายกขอถ่ายรูปขอเซลฟี่กับนายกเยอะเลยแล้วพอเดินทางมาอีกปรากฏฮะหลักกิโลเมตรที่35เป็นรอยต่อ3จังหวัดลำปางเชียงรายพะเยานายกก็ไปแวะดูนะฮะไฟป่าข้างทางเขาก็บอกเอ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเอารถน้ำมาฉีดดับเพลิงนะฮะเขาบอกว่านายกถามนี่มันเกิดจากก้นบุหรี่หรือเปล่าเออลักษณะมันไม่น่าจะเกิดจากการเผานะเจ้าหน้าที่บอกอะไรฮะใช่เมื่อกี้ผ่านมายังไม่เจอเลยก็เลยน่าจะเกิดจากก้นบุหรี่เนี่ยท่านผู้ชมดูสิฮะเออคนเรามันก็ทำแบบนี้นะเขาก็บอกว่าลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นการเผาป่านะครับมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุนายกก็บอกไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่แบบเนี้ยไม่น่าจะเผาป่าหรือเศษวัชพืชเพราะว่ามันเกิดข้างทางแล้วมันแห้งมากใบไม้ร่วงเนี่ยเต็มเลยขอประชาชนให้ความสำคัญหน่อยเถอะบางทีมักง่ายของคนเลยนะคะใช่ไหมบางทีบอกเล็กๆน้อยๆบุหรี่ตัวเดียวนี่ไงฮะไฟไหม้เข้าไปแล้วคือมันต้องช่วยกันนะจะหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเรารู้แหละว่าหน้าที่รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาแต่มันต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกคนจริงๆแต่พอมันไหม้แล้วอะป่าเนี่ยมันดับยากไงท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ทิ้งซะมันง่ายกว่าไหมนายกก็บอกเออแล้วไอ้เวลาลาดตระเวนไปมาเนี่ยนะเออมันบ่อยมันถี่แค่ไหนเจ้าหน้าที่เขาบอกเออเวลาเขาผ่านไปมาเขามีการลาดตระเวนดูด้วยทีนี้นายกก็เลยกำชับไปบอกว่าเอ้ยถ้ามันต้องทำเยอะในช่วงเวลาแบบเนี้ยเพราะช่วงนี้มันไฟป่าอะไรมันเยอะอย่าลืมดูค่าล่วงเวลาเขาด้วยนะเขามาเหนื่อยเขามายากเนี่ยก็ตอบแทนเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังท่านนายกตรงนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมการป้องกันนะว่าถ้าเกิดป้องกันนะผมว่าป้องกันแบบถ้าเกิดมีการฉีดน้ำไปก่อนได้ช่วยไหมมันเยอะมันเยอะเกินไปเยอะตลอดแนวเส้นทางเยอะมากครับตรงนี้ครับฝากท่านประหลัดช่วยดูด้วยแล้วกันเรื่องสวัสดิการและเรื่องโอทีว่าอาจจะต้องมีการจัดแบบผัดเวรดูทำให้มันเยอะขึ้นแล้วกันเพื่อนรอดกรมทางหลวงเขาช่วยได้ผมไม่เคยทราบว่าบริษัทคนวัฒนธรรมนั้นทำไมเขาที่ด้วยแล้วกันที่นี่ด้วยครับจะต้องซื้อรถครับครับดูหน่อยแล้วกันสำหรับหน้านี้อันนี้ก็เราร่วมด้วยช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าก่อนกลับเห็นท่านนายกก็ย้ำอีกทีนึงเรื่องของสวัสดิการนะของคนที่เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดูแลก็เน้นย้ำกับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปนะครับนอกจากดูปัญหาเรื่องไฟป่าฝุ่นพิษ PM 2.5 แล้วคุณผู้ชมคะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาก็คือการเดินหน้าพัฒนาสนามบินพะเยาค่ะทันทีที่ถึงพื้นที่นะคะเรียกว่าเจ้าของพื้นที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาต้อนรับพร้อมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะท่านนายกก็รับฟังการรายงานสรุปรูปแบบจะเป็นยังไงทิศทางการพัฒนาจะเดินหน้าไปอย่างไรบ้างนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาเน้นย้ำคือนโยบายของรัฐบาลหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดคืออยากยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักค่ะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้นั่นก็คือเรื่องของการคมนาคมสนามบินก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดขององค์ประกอบหนึ่งช่วงหนึ่งบอกอีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะลงพื้นที่ไปด้วยอยู่ที่นี่ด้วยก็ต้องมาศึกษากันให้ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่ากับการสร้างสนามบินยืนยันจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินที่พะเยาค่ะแล้วบอกอีกว่ายังทราบมาว่าจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและครั้งแรกที่เห็นดอกคำใต้ก็ทักว่าเป็นดอกไม้ที่สวยตลอดจนอาหารการกินก็ดีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าองค์ประกอบต่างๆในการยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักพะเยามีพร้อมอยู่แล้วอ่ะโปรยคำหวานไปช่วงท้ายบอกนะคะว่าแน่นอนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินแห่งนี้ขอให้อดใจหน่อยอดทนอีกนิดนึงเราจะมีการศึกษากันอย่างรอบคอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อว่านายสุริยะและร้อยเอกธรรมนัสก็อยากให้เกิดขึ้นดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันนะคะก็
มีหลายเรื่องที่จะทำแล้วก็ท่านเจ้าของพื้นที่ผู้กองธรรมนัสก็เต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะกวานพะเยาเนี่ยประมาณสัก 5,000 กว่าล้านก็เป็นงบผูกพันปี66ถึงปี70ท่านนายกพูดหลายครั้งแล้วล่ะในหลายเมืองที่ไปด้วยว่าจริงๆเมืองรองบ้านเราหลายจังหวัดครับมีศักยภาพแต่ทำยังไงที่มันจะกลายมาโดดเด่นมาเป็นเมืองหลักได้อ่ะแต่พอลงไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าขอขวัญกำลังใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องมีนะฮะท่านผู้ชมครับที่พะเยาก็มีอาจเผื่อใครจะไปตามรอยกันครับท่านนายกนะครับก็ไปสักการะพระเจ้าตนหลวงฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็นมัสการพระครูพิสารสรกิจเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยานะครับที่วัดศรีคมคำท่านเลขาเจ้าคณะจังหวัดพะเยาก็มอบพระเจ้าตนหลวงองค์จำลองให้กับนายกเป็นขวัญกำลังใจให้ทีนี้พอไปถึงเนี่ยท่านนายกก็ไปดูหลายที่เลยท่านผู้ชมครับไปดูหลายเรื่องจริงๆถ้าจะให้ดูดีๆต้องดูด้วยนะว่ามีรัฐมนตรีมีส.ส.หลายท่าน ก็มารับท่านนายกแล้วก็มาจากหลายพรรคอ่ะด้วยอย่างนี้ก็แล้วกันก็ต่อเนื่องมาจากเชียงใหม่แหละก็ไหลๆมาที่พะเยาเดี๋ยวประชุมครม.พรุ่งนี้อีกก็พร้อมหน้าพร้อมตาไม่แปลกค่ะทีนี้ทนายกมาถึงนะท่านผู้ชมครับก็ดูเรื่องของสถานการณ์ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวกการยกเว้นพื้นที่ป่าสงวนเพื่อขยายถนน4เลนการเปิดด่านถาวรคือบอกตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เป็นของอุทยานนายกก็บอกเดี๋ยวจะมีการทบทวนยกเลิกมติครม.นะให้สามารถเข้าพื้นที่ได้ส่วนจะสร้างด่านอันนี้ต้องให้เหมาะสมกับภาษีพี่น้องประชาชนด้วยนะปัจจัยสำคัญเลยทั้งผ่อนผันพื้นที่เรื่องตู้คอนเทนเนอร์พอมันทำด่านมันมีขนส่งสินค้าไงมันก็ต้องมีตั้งพ้นตรงพื้นที่พื้นที่เวลาตั้งตู้ขนส่งของเข้าออกแบบนี้แล้วนายกก็ไปดูประตูทางเข้าออกด่านนะครับแล้วก็มาฟังสรุปก็บอกโอ้มีหลายอย่างเลยนะศักยภาพการค้าขายเชื่อมไปลาวไปจีนแล้วเรามีสัตว์เศรษฐกิจก็คือโควัวนี่แหละที่จีนเนี่ยต้องการเยอะนะก็มีการไปคุยกับทางจีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องการหลายแสนตัวท่านผู้ชมโอ้โหนี่โอกาสเยอะมากเลยนะครับแล้วบอกเดี๋ยวนะช่วงนี้18จะมีเรื่องดีกับพะเยาหลายเรื่องเลยมีเรื่องสร้างถนนนะครับแล้วบอกนี่นะเรื่องนี้ขยายเป็น4เลนไปเลยการขนส่งมันจะได้ดีขึ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยคุณมณพรก็อยู่ด้วยนะก็รับปากว่าเดี๋ยวไปทำนะฮะ